สวัสดีครับวันนี้ร้านไทม์สปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้า ASICS นะครับเป็น ASICS Gel Beyond 6นะครับเป็น Indoor Sport นะครับนะฮะอย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปนะครับว่า ASICS เนี่ยเป็นรองเท้าที่ใช้ตีแบดก็ได้วอลเลย์ก็ได้แฮนด์บอลอะไรก็ได้เป็น Indoor Court นะครับสีใหม่นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะแถมเชือกด้วยนะฮะเชือกนะครับจะมีเชือกแถมมาให้1เส้นนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเชือกสีขาวนะครับนี่ก็เชือกสีมิ้นท์นะฮะครับตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะเป็นฝอยโฟมนะครับโฟมชั้นกลางเป็นฝอยโฟมแล้วก็เป็นเจลซึ่งเจลเยอะมากนะครับเจลเยอะมากนะฮะสำหรับASICS รุ่นนี้เหมาะกับคนที่มีปัญหารองช้ำนะครับแล้วก็หัวเข่าอะไรพวกนี้นะฮะจะไประบบเจลนะครับซึ่งมันนุ่มนะครับอินโซรุ่นแพงๆก็ยังเป็นเจลเลยนะฮะตัวนี้ก็ใส่เจลมาให้เลยนะครับเจล Beyond 6หน้าเท้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับ 3E กึ่ง 4E นะฮะจะไม่แบบ 3E เป๊ะๆครับแต่ก็ไม่ถึงกับกว้างเลยนะฮะตัวพื้นยางนะครับเป็นนอนมาร์กิ้งนะครับพื้นยางสีอย่างนี้ตรงชั้นกลางเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกกันเท้าบิดนะครับตรงผมชั้นกลางก็เป็นเขี้ยวขึ้นมานะสูงขึ้นมานะครับหน้าเท้าก็จะเป็นผ้านะครับผ้าตะข่าย2ชั้นนะเราจะเห็นได้อีกชั้นนึงอยู่ข้างในนะครับข้างนอกก็จะเป็นยางนะพื้นยางบางๆนะครับตรงที่เราใช้ลากเท้าซึ่งถ้าเอาไปตีแบดเนี่ยก็จะมีเป็นพื้นผิวไนลอนนะครับคล้ายมิซูโน่เลยตรงเนี้ยนะครับตัวยางรองเท้าเนี่ยมันก็เกินขึ้นมาหน่อยก็ตรงนี้ก็จะพังยากหน่อยละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ JP นะครับของญี่ปุ่นนะครับตัวสีนี้เป็นสีเขาเรียกอะไรอะไวท์เฟนส์บลูนะครับไวท์เฟนส์บลูนะฮะนะครับนี่นะครับสวยงามสวยมากด้วยนะครับนะฮะเชือกรองเท้านี่ก็จะเป็นสีเดียวแบบสีมิ้นท์ที่ตัดแต่ใครจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้นะก็สวยดีนะครับนะครับเจลหนาแน่นๆเลยนะครับใครสนใจตัวนี้นะครับก็รองเท้านั่นสำคัญมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเล่นแบดเล่นวอลเลย์เล่นอะไรเงี้ยนะครับวิ่งเวลาเราวิ่งเนี่ยเท้าเราจะรับแรงกระแทก 3.5 เท่าของน้ำหนักตัวนะครับซึ่งรองเท้าเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับมันช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บเช่นรองช้ำเข่าหลังนะครับพวกเนี้ยข้อเท้านะครับได้ดีมากนะฮะนะครับนะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน Time Sport นะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับ ASICS Gel Beyond 6แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ